สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยกแรกเดือดเชิญธนาธรออกจากห้องประชุมสภาฝ่ายหนุนป่วนปรบมือดังสนั่นวันนี้วันที่25พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562เมื่อเวลา 9:30 นที่ห้องประชุม TOT ถนนแจ้งวัฒนะได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ครั้งที่1เพื่อเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยเชิญนายชัยชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งอาวุโสสูงสุด91ปีเต็มย่าง92ปีทำหน้าที่ประธานชั่วคราวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายชัยกล่าวกับที่ประชุมว่าเหนื่อยขอพักสักนิดจากนั้นกล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกับบอกว่าตนเองเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในบรรดาผู้มีอายุมากในสภา10คนอายุ91ปีย่างเข้า92ปีพร้อมกับปล่อยมุกว่าไม่เป็นไรให้ถือว่าตนเองยังรุ่นกระทงอายุ19ปีก็แล้วกันเรียกเสียงหัวเราะจากที่ประชุมและแจ้งว่ามีผู้เข้าประชุมครบ497คนของส.ส.ที่มีในขณะนี้จากจำนวนเต็ม500คนต่อมาที่ประชุมยืนขึ้นรับทราบประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา250คนซึ่งเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้อ่านและกล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากนั้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อได้มีการแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กรณีปมถือหุ้นสื่อและมีมติสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยดังนั้นนายชัยจึงได้แจ้งให้นายธนาธรปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเชิญออกจากห้องประชุมโดยนายธนาธรพยายามยกมือขอชี้แจงแต่มีสมาชิกตะโกนทักท้วงและขอมติที่ประชุมให้เชิญนายธนาธรออกจากห้องประชุมเพราะนายธนาธรไม่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุมก่อนที่นายธนาธรจะยกมือขอพูดแต่นายชัยไม่อนุญาตโดยนายธนาธรแจ้งว่ารับทราบและจะขอลาท่านประธานเพียงเท่านี้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมมีความตั้งใจที่จะรับทราบและขอลาท่านประธานเพียงเท่านี้และขอยุติปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยอมรับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเป็นอื่นก่อนที่จะเดินออกจากห้องประชุมโดยมีเสียงปรบมืออย่างกึกก้องบางส่วนก็ลุกประท้วงบรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายจากนั้นนายชัยแจ้งว่าหยุดได้แล้วที่นี่ไม่ใช่โรงละครแต่เป็นสภาก่อนที่นายธนาธรจะออกมาแถลงข่าวด้านนอกห้องและบอกว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับมาหลังจากนั้นมีสมาชิกบางส่วนท้วงติงประธานที่ประชุมว่าทำไมปล่อยให้มีการปรบมือในที่ประชุมย้อนคำพูดทักษิณถูกถามสนิทธนาธรหรือไม่ตอบปมกลับมาสู้คดีที่เมืองไทยเมื่อวันที่23พฤษภาคมหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0รับพิจารณาคุณสมบัตินายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จากกรณีถือหุ้นสื่อเพราะมีมติ8-1สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Twitter ได้มีการแชร์บทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความเก่าของเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นบทความของ BBC ไทยที่ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยโดยได้มีการสัมภาษณ์ในหลายประเด็นโดยบทความดังกล่าวทักษิณชินวัตรได้กล่าวถึงในหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือประเด็นการกลับมาต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมที่ประเทศไทยโดยเมื่อมาถึงคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในอย่างน้อย6คดีที่ถูกกล่าวหานายทักษิณขอเป็นฝ่ายตั้งคำถามกลับว่าพิสูจน์ความยุติธรรมกันก่อนได้ไหมตั้งแต่กระบวนการเอาศัตรูผมทั้งนั้นมานั่งเป็นกรรมการสอบสวนแล้วมันแฟร์หรือยุติธรรมตรงไหนอะมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นเขาตัดบทจบการพูดคุยก่อนจะลุกไปจากห้องสนทนา
โดยมีอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวถึงนายธนาธรจากกรณีที่ก่อนวันเลือกตั้งไม่ถึงสัปดาห์มีการเผยแพร่คลิปตัดต่อเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของนายธนาธรสนทนากับนายทักษิณเรื่องนี้นายทักษิณให้ความเห็นว่าผมไม่รู้จักธนาธรไม่เคยเจอเลยไม่เคยคุยโทรศัพท์กันไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรแต่ดูการหาเสียงและให้สัมภาษณ์เห็นว่ามีอุดมการณ์สูงเหมือนตอนผมเข้ามาใหม่ๆยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในหัวข้อที่ว่าตัวตายตัวแทนทักษิณอภิสทธิ์3มีจุดจบชีวิต3ทางเพราะขัดขวางทหารสืบอำนาจเรารู้มาตลอดว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคการเมืองนั่นเพราะจุดประสงค์ที่ชัดเจนของเราคือเข้ามาเพื่อสกัดกั้นและหยุดการสืบทอดอำนาจของทหารที่หมุนเป็นวงกลมเข้ามาแทรกแซงระบบการเมืองไทยใครจะไปคิดว่าหลังปีพ.ศ.2535จะเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกเด็กๆที่เพิ่งโตในยุคนั้นคิดว่าการรัฐประหารมีแค่ในละครเท่านั้นไม่มีอยู่จริงในประเทศแต่ท้ายที่สุดวันที่19กันยายนปี2549ทหารก็ออกมาก่อการยึดอำนาจจนสำเร็จเพราะปัจจัยหลายประการที่ถูกสร้างให้ทหารมีความชอบธรรมในการรัฐประหารขุนช่อพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวกว่าจะรวมตัวคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดตั้งมั่นยุติวงจรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมความชอบธรรมให้กับเหล่าทหารในกองทัพลุกขึ้นมาถือปืนขับเคลื่อนรถถังวิ่งว่อนบนถนนในเมืองเพื่อรัฐประหารอำนาจรัฐบาลที่ถูกเลือกมาด้วยเสียงข้างมากของประชาชนทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้เปิดบทสัมภาษณ์เอพิโซด3วิธีทางฟื้นความเชื่อมั่นระบบรัฐสภาผลักดันให้ลุกขึ้นสู้พร้อมเป็นต้นแบบแนวทางสกัดกั้นสืบทอดอำนาจทหารด้วยความไม่ชอบธรรมแน่นอนว่าตื่นเช้าขึ้นมาทหารคิดอยากจะยึดอำนาจเฉยๆหรือก่อการรัฐประหารกันดื้อๆไม่มีทางทำได้หรอกครับก่อนหน้ารัฐประหารต้องมีการทำลายอำนาจรัฐบาลทำลายความเชื่อมั่นของสภาผู้แทนต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สร้างความชอบธรรมให้ผู้มีอำนาจอยู่ในอำนาจต่อไปเมื่อประเทศชาติวุ่นวายควบคุมยากประชาชนแตกฝ่ายทหารก็จะมีความชอบธรรมในการเอารถถังออกมายึดอำนาจและทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเสียเองอย่างเช่นยุค ปัจจุบันธนาธรระบุหากย้อนกลับไปปีพ.ศ. 2548ก่อนจะเกิดการรัฐประหารปีพ.ศ. 2549มีการปลุกระดมมวลชนมากมายหลายสาขาอาชีพขึ้นมารวมตัวกันในการชุมนุมของม็อบกู้ชาติโดยหนึ่งในนั้นมีนายสนธิลิ้มทองกุลเป็นแกนนำรวมด้วยกลุ่มนักวิชาการและบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกระโดดมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทักษิณชินวัตรนั่งฟังการขุดคุยข้อมูลเรื่องเสียๆโจมตีชี้ทิศทางให้เห็นว่าพรรคไทยรักไทยไม่มีความชอบธรรมในการอยู่ในตำแหน่งต่อไปไม่ใช่เพียงแค่การปลุกระดมหรือตั้งเวทีพูดจาปลุกระดมโจมตีเท่านั้นเพราะเขายังพูดถึงเรื่องราวความคิดเห็นและข้อเท็จจริงในมุมของเขาเสนอออกทางสื่อโทรทัศน์วิทยุและเว็บไซต์ของตัวเองทำให้กลุ่มแฟนรายการหรือแฟนคลับรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเริ่มมีความคิดเห็นเอ็นเอียงเพราะซึมซับในข้อมูลต่างๆที่พวกเขาออกมาสาดใส่เป็นระยะเวลาเกือบ2ปีเต็มเมื่อการชุมนุมประท้วงขับไล่เริ่มบานปลายขึ้นอีกฝ่ายออกมากระทั่งในที่สุดพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตผู้บัญชาการทหารบกไทยนำกำลังทหารออกมายึดอำนาจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวหลายๆประเทศในโลกเห็นได้ชัดเจนว่ากองทัพหรือทหารหากพบว่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต้องถูกปลดจากการเป็นทหารทันทีแต่ประเทศไทยยังมีทหารเข้ามาเล่นการเมืองเสมือนเป็นเรื่องปกติ1ปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าการปฏิรูปกองทัพที่พรรคอนาคตใหม่ชูธงตั้งนโยบายชัดเจนจะมีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นจริงจนกลายเป็นวาระของสังคมในขณะนี้ซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าการนำทหารไทยออกจากระบบการเมืองจะสำเร็จเสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมายเมื่อไหร่
ซึ่งก็อาจจะใช้เวลายาวนานแต่เมื่อวิเคราะห์อย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะเสียไปไม่ได้เลยคือความหวังเราไม่เคยสิ้นหวังที่จะผลักดันและสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจุดจบของคนที่เดินมาในแนวทางนี้เท่าที่เห็นอยู่ตลอดมีแค่3ทางคือไม่หนีก็ตายไม่ตายก็ติดคุกธนาธรให้ข้อมูลแต่สิ่งที่น่าดีใจคือพรรคอนาคตใหม่มีประชาชนและกลุ่มคนเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะล้มล้างระบบอำนาจเผด็จการมากขึ้นทุกๆวันเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนเลือกตั้งเสียอีกหมายความว่าเรากำลังมาถูกทางประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคเมื่อถูกตั้งคำถามว่าไม่กลัวหรอว่าอยู่ดีๆอาจจะต้องถูกอุ้มหายไปเพราะพรรคอนาคตใหม่ทำอะไรที่สวนกับอำนาจทางการทหารเรียกได้ว่าเปิดหน้าเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอันตรายหรือเรื่องไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับคนในพรรคหรือเกิดขึ้นกับตัวเราโดยตรงพวกเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างถ้ายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วไม่มีศัตรูนั่นหมายความว่าพวกเราไปชูเอี๋ยไปได้ผลประโยชน์ร่วมกับเขาซึ่งก็แน่นอนว่าเราต้องมีศัตรูอยู่แล้วเพราะเราต้องการจะยึดอำนาจในมือของพวกทหารกลับมาให้ประชาชนเจออะไรก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพราะได้ตัดสินใจแล้วตั้งแต่ทีแรกคุณช่อพนิกาวานิชกล่าวต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่แทบไม่มีใครรู้จักทักษิณชินวัตรเพราะว่าเขาได้ออกไปจากประเทศ10กว่าปีแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาไม่ได้ซึมซับหรือรู้ว่าเขาทำอะไรเพื่อประเทศชาติหรือความสำคัญกับโครงการนโยบายขับเคลื่อนประเทศอย่างไรเพราะพวกเขาโตไม่ทันวันนี้พวกเราพรรคอนาคตใหม่จึงกลายเป็นปีศาจอีกตัวที่กลายเป็นศัตรูกับกองทัพเขาพยายามสร้างให้เราเป็นตัวร้ายพร้อมผูกเรื่องราวเอากลาครอบไว้ให้คนเห็นว่าเราไม่ดีอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าเราเองต้องต่อสู้กับข่าวลวงเกี่ยวกับตัวเราที่ถูกนำเสนอออกไปทุกวิถีทางเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกกลัวไหมที่อาจจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายขึ้นในชีวิตเราหรืออาจจะหายสาบสูญไปจากโลกนี้เพราะการขับเคลื่อนขัดขวางท้าทายคนมีอำนาจทางการทหารทั้ง3คนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวบ้างเพราะเรื่องราวเริ่มบานปลายคุกคามมาสู่คนในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ